โย่ก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วกับช่องสนุกเกอร์ฮะผมนุกนะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนาะนะครับผมก็จะมาทำการรีวิวของเล่นให้ดูกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งของเล่นที่ผมจะมารีวิวให้ดูในวันนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันก็คือดาบนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็จะบอกว่าดาบที่จะมารีวิวให้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเป็นดาบที่แตกต่างออกไปจากดาบที่ผมเคยรีวิวให้ดูก่อนหน้านั้นไปสักเล็กสักน้อยนั่นเองนะฮะซึ่งดาบที่ผมจะมารีวิวเนี่ยเป็นดาบที่อยู่ในอนิเมะเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสแบบสุดยอดมากในญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งสิ่งนั้นก็คือเจ้าตัวนี้เลยฮะนั่นก็คือ DX Nichirin To หรือ DX ดาบ Nichirin นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นดาบที่นักดาบที่อยู่ในเรื่องของคิมิสึโนะไยบะหรือดาบพิฆาตอสูรใช้กันนั่นเองนะครับผมเย้ก็โอเคนะครับผมก็มาดูกันที่หน้ากล่องกันก่อนเลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีโลโก้คิมิสึโนะไยบะอยู่นั่นเองนะครับผม DX Nichirin To นะฮะแน่นอนว่าเจ้าประจำนะครับผมบันไดนั่นเองตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าโทชิโนสเกะไคเตะฮิโนคามิคังุระนั่นเองก็จะเป็นดาบนิจิรินที่อยู่ในท่าของฮิโนคามิคังุระนั่นเองนะครับผมและตรงนี้ก็จะมีภาพของทันจิโร่ที่เป็นแบรนด์แอมบราสเตอร์ของดาบตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นภาพของ DX ตัวดาบที่เรากำลังจะได้มาเล่นกันให้ดูนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้ว่าเซนชูจูมิซุโนโคคิวนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้ว่าทันจิโร่งะชาเบรุคาตาโนโตะนารุและนี่ก็จะเป็นข้างกล่องตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้ว่าเจ้าตัวดาบนี้เนี่ยมันมีความยาวอยู่ทั้งหมด58ซมนั่นเองนะครับผมและตรงนี้ก็จะมีเขียนบอกเอาไว้ว่าถ้าเราเปลี่ยนประเภทดาบนี้แล้วเนี่ยเสียงมันก็จะเปลี่ยนออกไปตามนั่นเองนะครับผมและหันมาดูกันที่หน้ากล่องอีกข้างนึงนั่นเองนะครับผมก็จะมีภาพของทาจิโร่ที่ยังคงยืนเป็นแบบแบรนด์แอมบาสเตอร์ของเจ้าตัวดาบนี้อยู่นั่นเองนะครับผมในส่วนของด้านบนกล่องนะครับผมก็จะมีภาพของทันจิโร่ที่ใช้เจ้าตัวดาบนี้ในซีนต่างๆให้ได้เห็นกันนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเขียนไว้ว่าอนุชิโนไซเก็งเกคิจูนิเดเตคุรุโกจูชูโนโอโตชูรุคุและนี่ก็จะเป็นในส่วนของภาพตัวกล่องด้านหลังนั่นเองนะครับผมที่จะสอนวิธีการเล่นต่างๆให้เราได้เห็นกันนั่นเองนะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมคือเจ้าตัวดาบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือโหมดที่1มิซุโนะโคคิวโหมดโหมดที่2ฮิโนคามิคางุระโหมดและโหมดที่3แอคชั่นโหมดนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวดาบตัวนี้นะครับผมก็ใช้ฐานขนาด 3A ทั้งหมด2ก้อนนั่นเองนะครับผมก็สำหรับใครที่ซื้อมาเล่นเนาะก็อย่าลืมเตรียมเอาไว้ด้วยล่ะก็สำหรับสิ่งที่จะได้มาในกล่องนะครับผมก็จะมีตัวด้ามดาบตัวดาบหักที่กำลังใช้เอฟเฟกต์ของฮิโนคามิคางุระแล้วก็อย่างสุดท้ายนั่นก็คือเจ้าตัวใบดาบของนิจิรินที่มีเอฟเฟกต์น้ำห่อหุ้มอยู่นั่นเองนะครับผมก็ดูดีเทลเจ้าตัวดาบนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับผมก็รู้สึกว่ามันดูเท่ดีนะนะฮะตรงนี้ก็จะมีลำโพงซ่อนอยู่ตรงนี้ถ้าดูดีๆแล้วนะครับผมก็จะมีแบบฟ้าฐานซ่อนเอาไว้อยู่นั่นเองนะฮะผมก็อย่าลืมเนาะใช้ฐาน 3A ทั้งหมด2ก้อนในการเล่นกับเจ้าตัวดาบนี้นั่นเองนะครับผมตรงนี้จะมีไกดาบอยู่ซ่อนแบบแนบเนียนมากนะครับผมก็คือเอาไว้ใช้สำหรับกดเล่นเสียงถ้าไม่ตายปราณวารีในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะมือดีนั่นเองนะฮะสำหรับการนำตัวดาบมาติดกับดาบนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากฮะใส่เข้าไปได้เลยแบบง่ายๆนะครับผมแบบนี้ซึ่งการนำดาบนี้มาติดกับตัวดาบนะครับผมมันก็จะมีแบบมุมของมันเองอยู่อะเนาะนะครับผมนึกออกไหมคือถ้าเราแบบใส่ผิดด้านแบบนี้เนาะมันก็จะใส่ไม่ได้นะครับผมก็จะใส่ไม่ได้เลยแต่ถ้าหากเราหันถูกด้านเราก็จะสามารถเสียบเข้าไปได้แบบง่ายได้เลยนั่นเองนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้เนาะนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องกลัวว่าเราจะทำการใส่ผิดด้านหรือว่าใส่ถูกด้านหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าว่าเราใส่ถูกมันก็จะตรงกับตำแหน่งล็อกของมันเลยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราใส่ผิดมันก็จะใส่ดาบไม่เข้าเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะก็สำหรับการถอดเปลี่ยนดาบเนาะนะครับผมไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีรูอยู่นั่นเองนะครับผมเห็นไหมสองข้างนี้เนี่ยมันจะมีรูแล้วก็ตัวรูทั้งสองข้างนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าตัวที่แบบล็อกใบดาบให้ติดกับดาบตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้ตรงล็อกดาบเนี่ยคือมันจะเป็นปุ่มอะเนาะให้เราทำการบีบปุ่มทั้งสองข้างเนี่ยพร้อมกันแบบนี้เลยนะบีบทั้งสองข้างพร้อมกันปึ๊บแบบนี้แล้วให้เราทำการดึงดาบออกมาได้นั่นเองนะครับผมแบบนี้เลยนะบีบปึ๊บแล้วก็ดึง
และเมื่อเราทำการกดไกดาบไปเรื่อยๆนะครับผมเสียงที่ทันจิโร่ใช้กระบวนท่าทั้ง10ของพรานวารีก็จะพูดรันยาวต่อเนื่องตั้งแต่1ไปจนถึง10นั่นเองนะครับผมแบบนี้นะและเมื่อหากเราทำการกดไกตรงนี้ค้างเอาไว้1ทีนะครับผมแบบนี้มันก็จะมีเสียงแบบเหมือนเรากำลังตั้งดาบเหมือนเรากำลังจะทำอะไรดาบอยู่สักอย่างดังขึ้นมานั่นเองนะครับผมการกดปุ่มตรงนี้ค้างเอาไว้1ทีนะฮะมันจะมีความหมายว่ามันเป็นการล็อกท่านั่นเองนะครับผมสมมุติว่าตอนนั้นเรากำลังเล่นอยู่ที่ท่าที่2ใช่มั้ยพอเรากดปุ่มล็อกท่าตรงนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะไม่เล่นเสียงอื่นนอกจากเสียงของท่าที่2นั่นเองนะครับผมเมื่อเราจะกดไกกี่ครั้งต่อกี่ครั้งหลังจากนี้ก็ตามนะฮะแบบนี้นะและหากเรากดต่อไปมันก็ยังคงเป็นกระบวนท่าที่1อยู่นั่นเองนะครับผมและถ้าหากว่าเราอยากจะยกเลิกการล็อกดาบนี้นะครับผมก็ให้กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้อีก1ทีนั่นเองกดไกค้างไว้อีก1ทีแบบนี้ก็จะมีเสียงกลองดังขึ้นแบบตึงๆนะครับผมอารมณ์เหมือนแบบฉากนึงจบลงไปแล้วหนังเรื่องนึงจบลงไปแล้วแบบสไตล์ญี่ปุ่นอะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมก็ต่อมาก็จะเป็นการลองเล่นในโหมดที่2หรือโหมดของฮิโนคามิคางุระนั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับโหมดนี้เนี่ยนะครับผมตัวใบดาบก็จะมีอยู่แค่นี้เนาะนะฮะมีอยู่แค่นี้แล้วก็จะมีแบบประกายไฟแบบนี้โผล่มานะครับผมซึ่งถ้าถามว่าทำไมเจ้าตัวดาบนี้มันถึงออกมาอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับผมก็ไม่ขอสปอยแล้วกันเนาะนะฮะเผื่อใครที่แบบยังไม่ได้ดูหรือว่าแบบกำลังดูอยู่แต่ยังดูไม่ถึงตอนนั้นก็เอาไว้ไปรับชมกันดูด้วยตาของตัวเองเลยดีกว่านะครับผมก็โหมดนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมเมื่อเราทำการติดตั้งสัญลักษณ์เปลวไฟอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะให้เรากดไกไปหนึ่งที่แบบนี้ก็อย่างที่ได้ยินเสียงกันนะครับผมก็จะมีเสียงอยู่ประมาณ2หรือ3ประเภทเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อทันจิโร่พูดชื่อท่าเสร็จใช่ไหมก็จะมีเสียงเอฟเฟกต์ที่อารมณ์ประมาณว่าเป็นเสียงโจมตีแบบเบาพออย่างหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบเสียงโจมตีแบบที่แรงขึ้นไปอารมณ์ประมาณนั้นนะเนาะแต่ก็ไม่มีลูกเล่นอะไรอื่นนอกจากนั้นนะครับผมแล้วก็มาดูกันในส่วนของโหมดที่3หรือแอคชั่นโหมดนะครับผมซึ่งโหมดนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนั่นก็คือเอาตัวดาบน้ำหรือตัวดาบไฟฮิโนคามิเนี่ยออกไปนะครับผมแล้วก็ให้เหลือแค่ตัวแบบก้านจับดาบเปล่าๆแบบนี้นั่นเองนะฮะก็ไม่มีอะไรมากเนาะและหากว่าเรากดลั่นไกตรงนี้นะครับผมมันก็ยังคงเป็นการเล่นเสียงของกระบวนท่าที่1ไปจนถึงกระบวนท่าที่10อยู่เช่นเดียวกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมแต่สิ่งที่มันจะต่างกันออกไปนั่นก็คือครั้งนี้เนี่ยนะครับผมคือพอมันพูดชื่อท่าอะไรงี้เสร็จใช่มั้ยมันจะไม่มีเสียงเอฟเฟกต์น้ำดังขึ้นมาแบบต่อเนื่องนะครับผมซึ่งไอเสียงเอฟเฟกต์น้ำเนี่ยเราจะต้องทำมันขึ้นมาเองนะฮะ
นะครับผมก็อย่างที่ได้เห็นไปนั่นก็คือหลังจากที่ทันจิโร่พูดเสียงชื่อท่าไม่ตายอะไรงี้แล้วใช่ไหมให้เราสะบัดดาบหนึ่งทีนะครับผมเสียงเอฟเฟกต์น้ำเนี่ยมันก็จะออกมาให้เราเองนั่นเองนะครับผมลองดูกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเจ้าตัว DX นิจิรินโตเล่มนี้นะฮะก็สำหรับผมนะครับผมก็รู้สึกว่าเจ้าตัวลูกเล่นเนี่ยมันอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะฮะก็คือมันก็ไม่มีอะไรเลยเนาะนะครับผมก็แสงไฟก็ไม่มีคือสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าแบบตรงไอ้ตรงที่มันเป็นปลายน้ำกับตรงที่มันเป็นตัวดาบไฟอะนะฮะมันมีแบบแสงไฟออกมาให้ดูแบบเล็กๆน้อยๆผมคิดว่ามันน่าจะสวยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่เจ้าตัวนี้มีแค่เสียงอย่างเดียวไม่มีแสงไฟใดๆทั้งสิ้นก็เสียงที่เป็นแบบทันจิโร่พูดออกมาแบบรันยาวนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเสียงเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นนะฮะก็สำหรับผมนะฮะสิ่งที่ผมชอบที่สุดในตัวดาบนี้ก็คือเจ้าตัวโหมดที่3นั่นเองนะครับผมที่มันมีแบบระบบที่แบบว่าพอเราสะบัดดาบแบบนี้ฟึบพอสะบัดดาบไปปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกต์น้ำมันก็จะออกมาให้เราตามที่เราสะบัดดาบไปเลยนั่นเองนะครับผมก็รู้สึกว่าชอบแค่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงที่ผมรู้สึกว่ามันดูเสียดายไปนิดหน่อยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวใบดาบใช่มั้ยนะฮะผมคิดว่าบันไดเนี่ยควรจะทำตัวใบดาบแยกออกมาเป็น2แบบนั่นเองนะครับผมซึ่งแบบแรกก็คือแบบนี้แบบที่มันติดน้ำติดเอฟเฟกต์อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับผมส่วนแบบที่2นะครับผมก็คิดว่าควรจะเป็นแบบใบดาบแบบธรรมดานึกออกมั้ยใบดาบแบบไม่มีเอฟเฟกต์อะไรมาติดอ่ะก็เป็นแบบใบดาบสีดำๆเพียวๆเลยประมาณนั้นผมคิดว่ามันน่าจะดูเท่กว่านะฮะคือมันน่าจะดูเท่กว่าที่เป็นแบบติดเอฟเฟกต์น้ําอ่ะนึกออกมั้ยนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวดาบตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสเกลมันจะไม่ใช่ขนาด1ต่อ1แต่ความยาวของดาบอ่ะมันยาวกว่าดาบของไรเดอร์หรือดาบของอุลตร้าแมนที่แบบที่ผ่านมานะครับผมก็คือมันจับแล้วคือมันเหมาะมือมันถนัดมือมากกว่าของแบบดาบของไรเดอร์ที่มันเหมือนจะเป็นดาบแต่มันก็ไม่ใช่ดาบมันอารมณ์แบบมีดหั่นผักอะนึกออกไหมคือเจ้าตัวดาบนี้เนี่ยถึงจะไม่ใช่1ต่อ1แต่ถ้าพอเราจับเล่นพาไปไหนจับแต่งคอร์สอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเท่ในระดับหนึ่งเลยเสียดายมากที่บันไดทำออกมาแบบใบดาบติดเอฟเฟกต์น้ำธรรมดานั่นเองนะครับผมน่าจะมีแบบใบดาบที่แบบไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยอย่างที่ได้บอกไปนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับผมก็ถ้าใครที่ชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมเอาละฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเลยแล้วกันเนาะคลิปหน้าผมจะทำอะไรผมจะรีวิวเกี่ยวกับอะไรจะเป็นคลิปยังไงนะฮะก็เอาไว้รอลุ้นกันต่อในคลิปหน้าเลยแล้วกันโอเคฮะไว้เจอกันใหม่สวัสดีจ้าวาร์ปฟิว